เปิดกว้างขึ้นมาปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งที่สนใจร่วมชิงเค้กแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนั่นคือยักษ์ใหญ่ของปตท.ปตท.จะกระโดดชิงเค้กก้อนนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันคุณอุบลรัตน์ครับค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าตลาดหุ้นในสหรัฐตอนนี้ร้อนฉานะคะหลังจากที่บอนด์ยิลด์หรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นมาถึง 3% ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นมานะตั้งแต่ปี54เลยใช่มั้ยคะเป็นสถิติสูงสุดครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพคำว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพมันเป็นในเชิงของศัพท์ของไฟแนนซ์แปลว่าเป็นตลาดที่ตอบรับเช่นถ้าดอกเบี้ยในตลาดเงินขึ้นคนจะถ่ายเงินจากตลาดทุนไปตลาดเงินถ้าดอกเบี้ยในตลาดเงินลงคนจะเอาเงินในตลาดเงินมาลงทุนในตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบมีเมื่อคืนดัชนีดาวโจนส์ลงไป400กว่าจุดครับนี่เป็นสัญญาณร้อนแรงที่สุดคุณผู้ชมครับเป็นสัญญาณที่บรรดานักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการค้าผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวครับเป็นสัญญาณบ่งบอกเราออกมาว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยนั่นแหละจะขึ้นแน่นอนและขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดคิดด้วยใครที่เป็นผู้กู้ใครที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นใครที่เป็นเจ้าของตราสารหนี้จะต้องจับตาเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นตลาดทุนกับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกในช่วงเช็คสต็อกค่ะกับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับถ้าเราดูภาพหรือดูปัจจัยในวันนี้มีอยู่ 2-3 ประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเชิงลบครับแน่นอนครับประเด็นแรกเกิดขึ้นในต่างประเทศเรื่องดอกเบี้ยเรื่องนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเยอะๆแต่ว่าสิ่งที่จะส่งสัญญาณก่อนก็คือว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีผลกระทบต่อการลงทุนเรื่องเม็ดเงินจะมีผลมากกว่าปัจจัยเสี่ยงในเชิงของความรุนแรงหรือเชิงสงครามผมยกตัวอย่างเช่นในช่วง2สัปดาห์ก่อนเรากังวลเรื่องปัญหาวิกฤตการซีเรียประเด็นนั้นความน่าเป็นห่วงจะน้อยกว่าเรื่องของวิกฤตการเรื่องเศรษฐกิจครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ปัจจัยในประเทศครับชัดเจนครับตอนนี้ภาครัฐพยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการภาครัฐหรือการลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้นสัญญาณต้องเกิดในหุ้นที่มีผลกระทบครับผมพยายามฝากเรื่องนี้ไว้หลายๆครั้งครับเหตุผลคืออะไรครับปีที่แล้ว GDP เราโตได้ประมาณ 3.8-4% ปีนี้ทุกคนบอกว่าจะโตได้ประมาณสัก 4% ต้นๆ1ในการขับเคลื่อนที่จะต้องสูงขึ้นก็คือการลงทุนภาครัฐครับเพราะการส่งออกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ฐานสูงขึ้นจะไม่มีทางที่จะสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเช่นปีแล้วโต 10% ปีนี้ไม่มีทางโตเกิน 10% ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องเห็นผลกระทบในเชิงบวกของบริษัทจดทะเบียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนภาครัฐประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเรามาดูกราฟกันเลยครับภาพรวมของตลาดรวมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่เราจะรอดูในการซื้ออีกรอบนึงเพราะว่าอยู่ในช่วงการยืนยันระลอกคลื่นต่ำในระลอกที่1นี่มาดูกราฟครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเซ็นดิเน็กในรอบที่ผ่านมารีบาวนะครับจากจุดต่ำสุดประมาณ1724ขึ้นไปติดแนวต้านพอดีเลยครับที่ 1,800 การลงมาในรอบสั้นอย่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยแถวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1770ผมอยากขยายภาพนี้โดยเป็นการตรีแบรนด์ครับผมลองตรีแบรนด์มาว่าเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงที่มีการตัดสินว่าตลาดจะทดสอบแนวต้านทดสอบว่าจะเป็นขาขึ้นได้หรือไม่จะมีแบรนด์อยู่ที่เท่าไหร่ผมลากอยู่2แบรนด์ครับแบรนด์แรกที่เป็นแนวรับเป็นซัพพอร์ตนี่นะครับอยู่ที่ตัวเลขประมาณ1770แบรนด์2ที่ผมตีอยู่ในกรอบข้างบนจะอยู่ที่ประมาณ1820ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ยังแกว่งตัวอยู่ในแบรนด์อย่าหลุด1770ครับกำลังจะเล่าให้ฟังครับว่าตลาดวันนี้มีแรงขายครับถ้าตลาดยังอยู่ในช่วงการทดสอบยังอยู่ในช่วงของการเล่นสั้นตลาดอย่าหยุดหลุดกรอบนี้ครับถ้าไม่หลุดกรอบนี้การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นยังเป็นกรอบล่างอยู่ที่1770กรอบบนอยู่ที่1820ครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องจับตาอีกเรื่องนึงที่ต้องดูต่อครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่ตอบสนองภาพรวมในเชิงบวกอย่าลืมนะครับผมเน้นหุ้น3กลุ่มว่ากลุ่มไหนลงทุนได้กลุ่มไหนอย่าไปลงทุนอย่างเช่น3กลุ่มใหญ่ที่มีผลต่อเซ็นดิ้งเด็กธนาคารพาณิชย์พลังงาน ICT ส่งสัญญาณบ่อยแล้วนะครับว่าธนาคารพาณิชย์อย่าพึ่งเน้นว่าอย่าพึ่งนะครับให้เล่นเฉพาะกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะในกลุ่มปตท.แต่ไม่ได้หมายถึงว่าซื้อทุกราคาคือลงซื้อขึ้นขายและก็เน้น ICT เฉพาะออเปอเรเตอร์เท่านั้นนะครับอย่าไปเล่นสเปะสปะนะครับเพราะถ้าไปเล่นสเปะสปะคุณจะไม่สามารถสร้างกำไรเลยในตลาดที่ไซด์เวย์แบบนี้
สุดท้ายครับวันนี้ฝากหุ้นตัวหนึ่งครับถามว่าทำไมวันนี้ต้องเลือกหุ้นตัวนี้ขึ้นมาผมเลือก CK ครับถามว่า CK ราคานี้เป็นหุ้นที่ผลประกอบการจะออกมาดีหรือไม่คำตอบไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่เราจะดูก็คือการลงทุนภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าหุ้นรับเหมาไม่ขึ้นถ้าหุ้นที่คมอุตสาหกรรมใน EEC ไม่ขึ้นเชื่อเลยครับว่าการลงทุนภาครัฐที่กำลังจะกระตุ้นจะไม่ได้ผลครับหุ้นจะตอบสนองต่อข่าวที่เร็วกว่าผลกระทบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นลองดู CK ดีครับตอนนี้อยู่ในจุดต่ำสุดของราคาตั้งแต่มีการก่อตัวมาและในเชิงทางเทคนิคถ้ายืน 24 ถึง 24.2 ได้จะเป็นสัญญาณซื้อครับฝากไว้ให้ดูว่าคุณต้องเข้าไปเล่นเมื่อมีสัญญาณซื้อเท่านั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้อทุกราคานั่นคือโจทย์ใหญ่กำลังจะบอกว่าวันนี้คุณลงทุนได้แต่ต้องมีเงื่อนไขครับครับคุณบักบันคุณวรรัตน์ครับครับขอบคุณคุณเอกพิทยานะครับนั่นคือตลาดหุ้นไทยใช่คุณเอกพิทยาครับทีนี้เรามาดูกันว่าสัญญาณที่เรากำลังพูดถึงว่าสัญญาณดอกเบี้ยขึ้นกำลังมาแล้วและนักลงทุนต่างชาติจะอยู่หรือจะไปคุณเอกพิทยาตอนนี้ถ้าเราพิจารณาจากผลตอบแทนของพันธบัตรครับคุณผู้ชมครับถีบตัวสูงขึ้นมายืนอยู่ระดับ10ปีนะพันธบัตรอเมริกา10ปีตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาอัตรา 3% เศษๆเนี่ยสูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาใช่ครับพันธบัตร30ปีก็ถีบตัวสูงขึ้นอีกคุณเอกพิทยาวันนี้หุ้นในตลาดยุโรปอเมริกาเอเชียล่วงละนาวกันหมดใช่ครับถามว่ามันจะเป็นสัญญาณอะไรในแง่ตลาดหุ้นตลาดทุนชัดเจนอย่างแรกคือดอกเบี้ยที่จะขึ้นอีก2ครั้งขึ้นแน่อันที่2 อาจจะขึ้นเยอะกว่านี้ฮะอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้ไอ้นี่แหละที่น่าตกใจใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประเทศอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยก็แล้วกันการสหรัฐอเมริกาปกติจะมีแกปในตัวของสเปรดของดอกเบี้ยอยู่นะครับเช่นเมื่อก่อนสหรัฐอเมริกา0ไทย2เอาตัวเลขสมมุติก่อนนะฮะเร็วๆมีสเปรดอยู่2ถ้าสหรัฐอเมริกาขึ้นปีแล้วก็ขึ้นปีนี้ขึ้นอีกถ้าเกิดสเปรดมันเท่ากันเนี่ยการโยกเม็ดเงินที่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นฮะคุณรัฐบาลแล้วอย่าลืมว่าผลกระทบตลาดหุ้นไทยก็คือว่าเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายปีก่อนคือฝรั่งขายแล้วเอาเงินออกครับหลายปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เอาเข้าคือเอาเข้าแล้วก็เอาออกครับ, นะครับถ้าแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าที่คาดและขึ้นเยอะกว่าที่คาดครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยคือฟันโฟจะไม่เข้าฟันโฟจะไม่เข้าฮะปัญหาที่นักลงทุนตกใจกลัวกันมากที่สุดคุณเอกพิทยาครับทุนไม่เข้าไม่เป็นไ รยังพอเข้าใจได้นะครับเพราะทุนเข้ามาต้องแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าทุนมันเหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอผลตอบแทนดีกว่าเสมอแต่ไอ้ทุนที่อยู่ในประเทศจะออกมันจะถอยไหมจะออกในกลุ่มที่ไม่มีperformanceผมยกตัวอย่าง3กลุ่มที่ผมพูดบ่อยๆก็คือว่าธนาคารพาณิชย์ ICT พลังงานระยะสั้นเล่นนะครับธนาคารพาณิชย์สิ่งที่เราเห็นในระยะสั้นก็คืออ่อนและผมพยายามจะบอกว่าเขาส่งสัญญาณแล้วฮะว่าคุณจะต้องควบรวมและเขาส่งสัญญาณแล้วว่ามันเป็นซันเซ็ตลดค่าธรรมเนียมแพงขนาดนั้นอย่างเงี้ยฝรั่งจะออก อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าจะออกนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะเรียนว่า1คือคงไม่เข้าคงไม่เข้านะครับคงไม่เข้าถ้าเกิดบอนด์ยิลด์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ใช่ขึ้นมา 3% กว่าแล้วลงนะครับนะครับ1คือคงไม่เข้าแต่2 3% กว่าๆนะคุณอย่า10ปีนะ2คิดว่าออกนี่จะออกในกลุ่มที่ผมว่าไม่ดีลองดูผลตอบแทนเงี้ยเอาเราลองหลับตาง่ายๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเอาเงินซื้อพันธบัตรที่เชื่อว่าเป็นลิควิดก็คือพันธบัตรสหรัฐคุณได้ 3% คุณจะลงทุนในตลาดหุ้นไหมไม่โอ้ผมไปทางนี้ดีกว่าถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เกิดขึ้นครับแต่การเกิดสัญญาณแบบนี้เคยเกิดหลายครั้งแล้วนะฮะแต่มันมักจะขึ้นไปแล้วก็จะปรับตัวลงมาหลายครั้งผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูยอดทางซ้ายเนี่ยมันขึ้นแรงเลยเป็นภูเขาแล้วก็ลงมันจะเป็นอย่างนี้หลายครั้งครั้งนี้ต้องดูถ้าเกิดมันยังขึ้นแรงและยืนอันนี้น่ากลัวฮะอันนี้น่ากลัวครับบอกปรากฏการณ์ว่าอาจจะเกิดเงินทุนเคลื่อนย้ายคำถามสุดท้ายคุณเอกพิทยาในแง่ของบริษัทจำกัดมหาชนนั่นเป็นตัวสัญญาณว่าดอกเบี้ยขึ้นและเขาต้องทำยังไงค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้สังเกตว่าบริษัทขนาดใหญ่จะเร่งออกหุ้นกู้ระยะยาวนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ฮะคุณบางบานคุณบรัตปัญหาของบริษัทขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาเขาจะออกเมื่อไหร่ก็มีคนซื้อและออกตอนนี้จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันยังไม่ขึ้นในบ้านเราแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วเป็นปัญหาใหญ่เลยนะบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กออกไม่ได้ครับcost of fund ของบริษัทขนาดใหญ่อยู่ 2% ผมพูดไม่ผิดนะฮะครับ cost of fund ของบริษัทขนาดเล็กถึงแม้อยู่ในตลาดทรัพย์บางบริษัทเกิน 10% ฮะผมพูดไม่ผิดด้วยอ๋ออันนี้ออกตัว BE หรือออกทุกอย่างแล้วครับผมพูดจริงๆบริษัทขนาดเล็กไม่มีทางออกได้ครับคนถ้าใช้ผลตอบแทนที่ต่ำ
โลกนี้คุณต้องให้10%เพราะฉะนั้นโจทย์ตอนนี้ผมไม่กังวลบริษัทขนาดใหญ่ผมกังวลบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กถ้าเทรนด์ดอกเบี้ยเปลี่ยนและสิ่งที่จะต้องฝากไว้เลยนะฮะSME คือตอนนี้ SME นอกจากที่จะได้รับเงินกู้ที่น้อยแล้วหรือไม่ได้รับแล้วเผลอๆคนได้รับตอนนี้คอสฟันจะสูงขึ้นครับถ้าเทรนด์ดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้ถ้าผมเป็นนักลงทุนผมต้องชิ่งจากตัวเล็กลงไปหาตัวใหญ่แล้วแน่นอนครับแน่นอนผมส่งสัญญาณแล้วตอนนี้ปลาเป้าไม่ได้คุณเล่นได้แค่กลุ่มปตท.กับ ICT ที่เป็นโอเปอเรเตอร์เท่านั้นครับครับนั่นคือโอกาสการลงทุนครับคุณผู้ชมครับการตัดสินใจอยู่ในมือของท่านเราเพียงนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ Empower a world class energy company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน